ัสดีครับเพื่อน Xmax Story ตอนนี้ผมก็พาเพื่อนๆครับมาถึงร้านกาแฟแห่งหนึ่งครับชื่อว่าร้านดีกันคาเฟ่นะครับก็อยู่ในอำเภอกระทุ่มแบนนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆครับไปชมว่าร้านดีกันคาเฟ่แห่งนี้นะครับจะมีความสวยงามมีความน่ารักนะครับขนาดไหนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าที่นี่มีมุมถ่ายรูปนะครับเป็นแบบสไตล์ก็เป็นแบบสวนนะครับลมลื่นนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมกันครับผมก็เป็นบริเวณหน้าร้านนะครับก็เดี๋ยวผมจะเดินพาเข้าไปนะครับร้านดีกันคาเฟ่นะครับอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับหน้าร้านนะครับของดีกันคาเฟ่ก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะไปชมบรรยากาศนะครับของร้านดีกันคาเฟ่ต่อนะครับอันนี้ผมพาเพื่อนๆนะครับมาชมบรรยากาศนะครับเขาก็จะมีร้านนะครับอันนี้เป็นซุ้มนะครับอยู่ริมน้ำนะครับก็จะมีมุมนะครับกระบองเพชรนี่ครับแก้วกาแฟของร้านดีกันครับเขาก็จะมีบอกนะครับเป็นจุดนะครับมีบอกว่าเป็นมุมในสวนนะครับทางเดินท่าเรือนะครับจุดเซลฟี่กับเป็ดนะครับศาลานั่งชิวๆก็ผมพาไปมุมแรกก่อนนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นมุมเซลฟี่กับเป็ดนะครับก็จะมีบรรดากลุ่มเป็ดนะครับเดินนะครับมีพ่อเป็ดแม่เป็ดนะครับเดินกันเป็นขบวนเลยนี่ก็เป็นจุดนะครับก็เป็นน้ำพุเล็กๆนะครับชมบรรยากาศนะครับทั่วๆก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับนะครับเขาก็จะมาถ่ายรูปกันนะครับนี้เป็นสะพานนะครับสามารถเดินข้ามไปชมพื้นที่ด้านในได้นะครับอันนี้บริเวณสวนนะครับเขาก็จะมีเป็นมุมโต๊ะนะครับนี่เขาทำยื่นไปในน้ำเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับแล้วเขาก็จะมีหมายเลขโต๊ะอะไรบอกนะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับนี่นี่ครับดีกันคาเฟ่หรือจะเป็นแบบมุมนั่งพื้นนะครับริมน้ำก็ได้นะครับชื่นชมบรรยากาศนะครับบริเวณทางเดินนะครับก็จะรายล้อมไปด้วยบรรดาต้นไม้ดอกไม้ต่างๆนะครับและที่นี่นะครับเขาก็จะมีเรือพายนะครับบริการนี่เป็นบริเวณด้านหลังร้านนะของร้านดีกันคาเฟ่ก็จะมีต้นไม้นะครับดอกไม้ร่มรื่นนะครับก็นั่งแบบบรรยากาศชิลๆนะครับทานกาแฟแล้วก็มีอาหารด้วยนะครับจุด
นี้นะครับเขาทำเป็นสะพานนะครับข้ามคลองนะครับก็ในพื้นที่ของดีการคาเฟ่เนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมด4คลองด้วยกันนะครับก็จะมีซุ้มอย่างเงี้ยครับเป็นซุ้มนะครับไว้นั่งชิลๆนะครับมากับเพื่อนมากับครอบครัวมากับแฟนได้นะครับช่วงอากาศร้อนเขามีพัดลมนะครับคอยให้บริการนี่นะครับพัดลมนะเขามีพัดลมให้บริการด้วยนะครับนี่ก็อีกคลองหนึ่งนะครับผมก็ข้ามสะพานมาร้านเขาเพิ่งเปิดเมื่อวันที่19ตุลานะครับในส่วนของสวนเนี่ยก็ยังเสร็จไม่ดีนะครับแต่ว่าก็ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์แหละก็สามารถมาเที่ยวกันได้นะครับนี่เป็นบรรยากาศครับนี่ผมก็นั่งอยู่บริเวณข้างร้านแผนกล้องไปนี่เป็นบรรยากาศของร้านดีการคาเฟ่นะครับก็เป็นบรรยากาศสวยๆนะครับร่มรื่นนะครับน่ารักน่ารักนะเหมาะกับการมานั่งชิลๆนะครับไม่ต้องเครียดนะครับจุดนี้มีสะพานไม้ไผ่นะครับนี่นะครับสะพานไม้ไผ่สามารถเดินข้ามไปได้นะครับบริเวณด้านข้างนะครับเขาก็ปลูกสวนผมไม่แน่ใจว่าสวนอะไรนะครับบริเวณด้านข้างนี่คือเป็นไร่ของสวนมะลินะครับตอนนี้เขาอยู่ในระหว่างตัดนะครับตัดเพื่อปรับนะครับเป็นรอบรอรอบการออกดอกในรอบถัดไปนะครับก็ติดอยู่ครับข้างร้านเลยนะครับในร้านเขาก็มีเลี้ยงไก่นะครับของสายพันธุ์นะครับเป็นไก่ประเภทขนยาวนะครับก็เลี้ยงไว้ดูเล่นนะครับขนเขาจะยาวนะครับเนี่ยมีหลายสีสีขาวสีเทาสีน้ำตาลนะครับก็เพื่อนๆมาชมได้นะครับตอนนี้น้องไก่ก็กำลังทานอาหารกันนะครับนี่อาหารไก่นี่คุยเขี่ยตามภาษานะครับกุ๊ก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 เป็นไก่ขนพันยาวนะครับก็น่ารักนะครับแต่ตัวไม่ใหญ่นะครับตัวกลมๆนะครับมีหลายสีนะครับบริเวณด้านข้างร้านนะครับก็เดี๋ยวผมจะเดินชมตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีร่มสีๆนะครับมาปักเรียงเอาไว้นะครับก็น่าจะเป็นจุดถ่ายรูปอีกอันนึงนะครับที่สวยนะครับผมก็พยายามจะสรรหานะครับเลือกมุมนะครับแนะนำให้เพื่อนๆได้รับชมก่อนนะครับอันนี้ระบบไฟนะครับไฟในช่วงเวลาค่ำคืนนะครับอันนี้เขาใช้ระบบโซลาร์เซลล์นะครับก็รับ
แสงอาทิตย์นะครับแล้วก็เก็บประจุไฟเอาไว้แล้วกลางคืนเขาก็จะสว่างเองนะครับโดยอัตโนมัติอันนี้เป็นมุมน้องเป็ดนะครับนี่ก็จะมีครอบครัวนะครับพามานั่งรับประทานอาหารนะครับรับประทานน้ำชากาแฟกันได้ตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในร้านดีกันคาเฟ่แล้วนะครับก็อันนี้เป็นบรรยากาศในร้านนะครับก็จะมีตู้กาแฟตู้เบเกอรี่นะครับสามารถรับสั่งอาหารรับประทานได้นะครับนี่เป็นบราวนี่นะครับน่าทานนะครับคอฟฟี่เค้กนะนี่ก็เป็นเค้กนะครับรอดช่องน้ำกะทินะครับก็เห็นมีรอดช่องข้างในนะครับก็แปลกนะครับอันนี้เป็นกาแฟแมคคาเดเมียนะครับนี่เป็นเค้กมะพร้าวเค้กมันม่วงนะครับบลูเบอร์รี่นะครับสตรอเบอรี่ต่างๆนะครับแล้วก็มุมของทานเล่นนะครับไอศกรีมก็มีนะครับก็หลากหลายรสนะครับก็ตอนนี้นะผมก็สั่งอาหารแล้วก็สั่งกาแฟไปแล้วเดี๋ยวเรารอกันนะครับตอนนี้นะครับอาหารกับกาแฟที่ผมสั่งก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมต้องขออนุญาตนะครับขอทานอาหารก่อนนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็เพื่อนคนใหม่ๆนะครับก็ขอความกรุณานะครับช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับผม